ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Visible Me Podcast ที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของคนตาบอดในแบบที่คุณก็อาจไม่เคยเห็นมาก่อนพบกับถามวัฒน์สุทธิพงศ์นักศึกษาฝึกงาน Disable.me ดนตรีถือเป็นศิลปะที่จะช่วยยกระดับจิตใจให้กับคนเราได้มีความรู้สึกอ่อนโยนบางคนก็สร้างรายได้สร้างอาชีพขึ้นมาจากดนตรีและบางก็เป็นสิ่งที่คอยบำบัดให้กับร่างกายได้มีความแข็งแรงทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณสมบัติของดนตรีที่แขกรับเชิญของเราได้รับวันนี้ Visible Me และถามวัฒน์สุทธิพงศ์จะพาทุกคนมาพบกับนักเปียโนคนตาบอดที่ได้ใช้เปียโนทั้งในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็ในเรื่องของการบำบัดตนเองและคนอื่นๆตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่แป้งครับสวัสดีค่ะนี่คือพี่แป้งอุบลวันเปียแก้วนะครับผมที่เราได้พูดถึงนะครับผมคือต้องบอกอย่างนึงเลยว่าถ้าพูดถึงนักเปียโนคนตาบอดแล้วเนี่ยพี่แป้งเนี่ยจะถือว่าเป็นแบบว่าชื่อต้นๆเลยที่คนจะนึกถึง mm-hmm. จริงๆแล้วพี่เริ่มเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุ4ขวบอันนี้ด้วยสาเหตุอะไรครับก็ตอนแรกเนี่ยคือแป้งมองไม่เห็นแล้วทีนี้คุณแม่ก็อยากให้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมืออะค่ะครับตอนเด็กๆก็เลยให้เรียนเปียโนแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังอะนะคะ คุณแม่ก็ให้เล่นคีย์บอร์ดตัวเล็กๆก่อนซึ่งตอนนั้นก็จำไม่ได้ก็ประมาณสัก 2-3 ขวบอะค่ะน่าจะประมาณ56คีย์เนาะอันนั้นตอนนั้น น่าจะประมาณเนี้ยนะคะ พอเล่นไปก็โหรู้สึกสนุกเนาะมีเสียงกลองเสียงแต่ละเสียงมีไวโอลินมีอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็เล่นไปเรื่อยๆทีนี้ก็มีวันหนึ่งไปบ้านของคุณน้าค่ะ คุณน้าก็เป็นเพื่อนของคุณแม่ก็เลยพอดีตอนนั้นมีครูเปียโนอยู่ที่นั่นด้วย ก็เลยทดลองเรียนดูครั้งหนึ่งก็เลยชอบเลยค่ะรู้สึกเปียโนกดไปแล้วมีความแบบนุ่มนวลมากแล้วมีเครื่องดนตรีเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยก็เลยได้เรียนเปียโนตั้งแต่ตอนนั้นคุณแม่ก็ซื้อเปียโนให้หลังจากวันนั้นไปค่ะก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆค่ะอยากรู้เลยว่าตอนที่เรียนเปียโนครั้งแรกตอนนั้นน่ะที่เรารู้สึกว่าเราชอบตอนนั้นเราเรียนด้วยวิธีไหนอะครับก็ตอนแรกครูเขาจะจับมือก่อนแล้วก็บอกว่าโน้ตตัวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไล่เสียงทีนี้พอฟังโน้ตได้เองแล้วเนี่ยก็เวลาจะถ้าเป็นเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาก็จะให้เล่นอัดเสียงให้ฟังอะนะคะครับก็คือประมาณมือขวา1บรรทัดมือซ้าย1บรรทัดแล้วก็ไปมือขวา1บรรทัดต่อไปมือซ้าย1บรรทัดสลับไปมาเรื่อยๆจนจบเพลงแล้วแป้งก็นำไปรวมเองทั้ง2มืออะค่ะแสดงว่าตอนนั้นเป็นแบบว่า play by ear ผมก็จะใช่ค่ะ play by ear ก็คือค่อยๆฟังทีละมือทีละบรรทัดที่เขาส่งมาให้ใช่ค่ะก็จะไปอัดตอนนั้นเลยที่ครูสอนก็อัดไปเลยคือที่ผมใช้คำเนี้ยว่า play by ear เพราะว่าผมเคยได้ยินมาว่าแถวอันนี้ขออนุญาตใช้ชื่อเขานิดนึงเนาะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่อสถาบันอะไรแต่ว่าจะเป็นแถวๆสยามอะครับก็จะมีสอนประมาณ play by ear ซึ่งเขาจะให้เราฟังจากที่แบบว่าที่ต้นฉบับมันมีมันเล่นขึ้นมาอะไรมาแล้วก็เล่นตามเขาอันนี้ก็คือพี่ก็ใช้วิธีแบบนั้นเลยใช่ค่ะเป็น play by ear เพราะว่าถ้าเป็นโน้ตเบลเนี่ยค่ะก็แป้งเคยไปเรียนโน้ตเบลตอนช่วงถ้าจะไม่ผิดน่าจะช่วงมัธยมอะค่ะพอเรียนไปเนี่ยก็คืออ่านได้แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าจะต้องเล่น2มือพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้องอ่านมือนึงเล่นมือนึงแล้วก็โน้ตจะมีข้อจำกัดนิดนึงค่ะในการอ่านอย่างเช่นปกติสมมุติว่าโน้ต3ตัวโดมีซอนเป็น
โน้ตปกติอ่ะนะคะก็จะติดกันเป็นแผงไปเลยก็จะเห็นว่าเป็นโน้ตอะไรแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตอักษรเบลล์เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายที่ซับซ้อนขึ้นมีเครื่องหมายขั้นคู่อย่างเช่นโดแล้วก็เครื่องหมายคู่3เครื่องหมายคู่5หรืออะไรเงี้ยถ้ายิ่งเป็นคอร์ดใหญ่ๆคอร์ดเยอะๆก็ต้องใช้การคำนวณอะไรอย่างงี้พอสมควรเพราะฉะนั้นโน้ตเบลล์เนี่ยก็นำไปทบทวนได้ว่าตรงไหนผิดสมมติครูบอกบาร์ที่เท่านี้ผิดนะอะไรเงี้ยก็นำไปเช็คได้แต่ว่าถ้าจะให้จำเนี่ยไปเอดีกว่าค่ะใช่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นอักษรเบรลเนี่ยคือมันมีเป็นโน้ตเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะแบบว่าเฮ้ยเราจะมาอ่านเนี่ยแบบจริงๆจังๆระหว่างเล่นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะจะเป็นการแบบว่าสอบทานได้อย่างเดียวค่ะรู้สึกว่าโน้ตเบลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเห็นเขาบอกต่อๆกันมาน่าจะเป็นของพี่นินอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เขาเป็นคนพัฒนาถูกไหมครับพี่นินค่ะพี่นินเขาก็นำโน้ตปกติเนี่ยไปแปลงเป็นโน้ตเบลเขาน่าจะอาจจะใช้เครื่องสแกนหรือเครื่องพิมพ์อะไรแปลงไม่ทราบนะคะแต่ว่าแต่ก็คือนำมาทำเป็นโน้ตเบลพี่นินชื่อจริงชื่ออะไรนะพี่ในเว็บชื่อยงศิษย์ยงกมลค่ะใช่น่าคุยด้วยเหมือนกันครับแล้วทีนี้คือพอพี่เข้ามาศึกษาจากเริ่มจาก play by ear แล้วก็ค่อยมาอ่านเรื่องโน้ตแล้วมันถึงเวลาไหนอะพี่ที่ผมจำได้ว่าเหมือนพี่จะมีการสอบใช่ค่ะเป็นแบบเกรดปงเกรดแปดอะไรแบบนั้นก็เดี๋ยวแป้งขออนุญาตเล่านะคะว่าคือตั้งแต่ต้นเลยคือแป้งยังไม่ได้เรียนโน้ตเบลแต่เรียนตอนประมาณเกือบจะเข้ามหาลัยแล้วค่ะประมาณม.ปลายแต่ตอนที่เรียนจริงๆเนี่ยพอทราบแล้วว่าชอบเรียนเปียโนใช่ไหมคะก็พอเรียนไปตอนแรกก็เรียนกับครูวิมลค่ะครูวิมลอ่องอัมพรครูวิมลอ่องอัมพรใช่แล้วครูวิมลก็ตอนก็เรียนได้สักพักหนึ่งแล้วครูเขาต้องไปต่างประเทศทีนี้ก็แนะนำครูภาสินีค่ะครูตุ้มครูภาสินีสำรันเวชนะคะครูตุ้มก็เป็นคนที่สอนแป้งเรื่องโน้ตเบลด้วยแต่ก่อนหน้านั้นคือเรียนเปียโนเสร็จแล้วก็พอครูวิมลกลับมาเนี่ยก็แนะนำครูวีนาค่ะครูวีนาเนี่ยครูวีนาเฉลิมช่วงเขาก็จะสอนพื้นฐานหมดเลยตั้งแต่สเกลการไล่เสียงเรื่องแล้วก็ได้สอบตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบอะค่ะสอบตอนแรกเป็นเกรดพรีเขาเรียกว่าพรีนะคะเหมือนกับเกรดอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาสอบเปียโนเกรด1ของ Royal นะคะ Royal School จนไปถึงเกรด8เลยค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยประมาณอายุ12ก็มีการแข่งขันของนัทสตูดิโอค่ะครูวีนาก็ส่งต่อให้ครูซาบรีนาอเล็กซานเดอร์ค่ะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับพวกรายละเอียดเล่นยังไงให้เพราะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะสอนพวกรายละเอียดเพลงแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยตอนก่อนจะเข้าม.4ตอนนั้นช่วงนั้นก็สอบเกรด8จนจบนะคะของ Royal ครับเสร็จแล้วแล้วก็ลืมบอกค่ะว่าก่อนนั้นคือก่อนที่จะเข้าม.4นะคะช่วงตอนป.6อ่ะค่ะครับที่พอหลังจากแข่งนัทสตูดิโอไปแล้วการแข่งขันอันนี้ที่สำคัญเลยค่ะเป็นของเป็นการแข่งขันที่มหิดลนะคะของมหิดลดุริยางคศิลป์ชื่อว่าดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทย อันนี้ก็ที่แป้งแข่งอยู่เนี่ยเป็นครั้งที่4ก็โชคดีที่ได้เหรียญทองค่ะที่สำคัญเพราะว่าเหรียญทองเนี่ย
คือใครที่ได้เหรียญทองก็จะได้ไปเป็นโควต้าไม่ต้องสอบเข้าที่มหิดลเลยก็คือสามารถเข้าไปดุริยางคศิลป์มหิดลได้เลยค่ะซึ่งพอเราเรียนปริญญาตรีนั่นก็คือพี่แฟงก็เข้าไปเรียนโดยที่ไม่ต้องสอบอะไรแล้วเพราะว่าเราได้เหรียญทองมาจากตรงนั้นแล้วก็เข้าไปตั้งแต่จริงๆเข้าไปตั้งแต่ม.4ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเป็น pre college ก็คือปรับพื้นฐานคือเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานไปเลยค่ะตั้งเปิดรับม.4จนไปถึงปริญญาเอกค่ะก็เรียนตั้งแต่ม.4ก็เรียนกับอาจารย์ดร.เอรินาคากาวะค่ะเป็นหัวหน้าภาคเปียโนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เรียนมาตั้งแต่ม.4ไปจนถึงปีสุดท้ายแล้วค่ะปี 4ก็ขอย้อนกลับมานิดนึงในช่วงที่เราสอบตั้งแต่พรีจนถึงเกรด8อะครับผมอยากรู้เลยว่าบรรยากาศในการสอบอะเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเอื้อให้กับคนตาบอดอย่างเรามากน้อยแค่ไหนอ๋อก็คือการสอบอะนะคะก็ไม่ต่างจากคนตาดีนะคะเพราะว่าอย่างก็คือจะมีการเตรียมตัวนะคะสอบรอยัลเขาก็จะให้เพลงมาให้มา3เพลงแล้วแต่ว่าจะเลือกเพลงไหนนะคะแล้วก็ให้สเกลอะเพจิโอก็คือเป็นพวกเทคนิคต่างๆเป็นการไล่เสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงวันสอบอ่ะก็ไปสอบกับกรรมการแสดงว่าตอนที่สอบเนี่ยสิ่งที่เขาเตรียมมาให้เป็นการบ้านก็คือเตรียมเป็นเพลงมาประมาณ3เพลงให้ล่วงหน้าเลยเหรอครับให้ล่วงหน้าเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงในเกรดต้นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากแต่ถ้าเป็นเกรดตั้งแต่เกรด4เกรด5ขึ้นไปนี่ค่อนข้างยากเลยค่ะใช้เวลาสอบใช้เวลาซ้อมนานพอสมควรเลยใช่เพลงก็จะยากขึ้นตามไปตามเกรดอย่างเงี้ยค่ะนี่เกรด8ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยยากค่ะยากมากแล้วสเกลยากมากเลยค่ะต้องเล่นให้ได้ทุกคีย์เลยเล่นได้ทุกคีย์โหใช่ก็คือต้องฝึกอย่างหนักจริงๆเลยอะค่ะสิ่งที่เขาต้องการจากการสอบของแต่ละเกรดจริงๆเขาต้องการอะไรจากนักดนตรีบ้างครับจริงๆแล้วการสอบเกรดเนี่ยเพื่อวัดผลนะคะว่าสามารถที่จะคือวัดผลจากคะแนนสอบว่าได้แค่ไหนความสามารถเราได้แค่ไหนแล้วมันสามารถที่จะนำไปเป็นวิชาชีพได้อะค่ะเวลาทำงานก็นำใบเนี้ยไปบอกได้ว่าแบบเนี่ยจบเกรดนี้มาของอะไรสถาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการทำงานต่อได้การันตีได้ใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆมันมีหลากหลายสถาบันเหรอครับผมเหมือนใช่ค่ะมี Royal มี Trinity แล้วก็ Yamaha อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณซึ่งพี่ก็มาทางของสถาบัน Royal ใช่ค่ะทีนี้อยากรู้แล้วเมื่อกี้พี่ก็แพรมมาในเรื่องของในเรื่องของการประกวดก็ดีอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะครับก็ถ้าพูดถึงการประกวดในที่ไหนเป็นที่ว่าได้เหรียญทองเนาะจำได้ใช่ไหมอ๋อที่ได้เหรียญทองก็ในบรรยากาศเนี่ยพอดีตอนนั้นจำได้ว่าไปแข่งในหอประชุมนะคะในหอประชุมแล้วทีนี้วันนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคือวันแข่งอ่ะแป้งมีความสุขมากเพราะว่าคือแป้งก็ซ้อมเพลงนี้มาเรียบร้อยแล้วก็คือเวลาแป้งไปฟังคนที่เขาแข่งด้วยกันน่ะแล้วการแข่งขันอันเนี้ยเป็นไม่ใช่การแข่งขันเปียโนล้วนนะคะเป็นแบบหลายๆเครื่องดนตรีมีแบบแซกโซโฟนมี
ดนตรีสากลอะไรทุกอย่างค่ะดนตรีไทยดนตรีไทยก็ยังมีเลยค่ะทีเนี้ยก็จะได้แบบนั่งฟังหลายๆคนแข่งกันบางคนก็มีแข่งร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโหได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะแล้วก็พอตอนแข่งได้รางวัลก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะตอนนั้นก็อบอวลไปด้วยความสุขตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ประกวดแล้วใช่ๆคือตอนนั้นก็ไม่ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรว่าผลออกมาจะเป็นไงก็ทำเต็มที่ให้ดีที่สุดอะค่ะก็ณโมเมนต์ที่เขามีการประกวดกันอะไรมาเนี่ยคือเข้าใจว่าคนที่พิการทางการเห็นหรือด้านอื่นๆอะไรมาเนี่ยก็ไปประกวดค่อนข้างน้อยเขาได้มีการแบบว่าซัพพอร์ตอะไรยังไงบ้างกับทางเราเนี่ยครับอ๋อการไปแข่งขันเนี่ยก็อาจารย์ก็บางการแข่งขันอาจารย์เขาก็จะส่งให้นะคะก็คือบอกว่ามีการประกวดอันนี้นะอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่แคนาดาค่ะแต่ว่าคนจัดเป็นญี่ปุ่นอาจารย์เอริท่านก็บอกว่าเนี่ยมีการแข่งขันสนใจไหมก็ส่งเทปไปออดิชั่นนะอะไรเงี้ยค่ะพอส่งเทปไปออดิชั่นแล้วก็ได้รับคัดเลือกไปประกวดที่แคนาดาค่ะตอนนั้นคือปี52ก็จะจบแล้วจะเรียนจะจบแล้วใช่ค่ะเป็น Second Dean The National Piano Festival by People with Disability ค่ะใช่แสดงว่าไม่ว่าจะสถานที่ไหนไทยหรือเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันต้องเริ่มจากการที่โอเคเราไปออดิชั่นก่อนก็คือส่งเสียงเปียโนของเราไปแล้วก็ใช่ส่งเทปไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็แต่บางอันนะคะอย่างเช่นของอย่างของมหิดลหรือของ AMEB อย่างเงี้ยครับก็คุณพอดีคุณแม่แป้งไม่ทราบว่าเขาไปหาจากที่ไหนมาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็บอกแป้งว่ามีการแข่งขันนี้จะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ครูบอกบ้างแม่บอกบ้างก็อย่างเงี้ยค่ะใช่ทีนี้พอเรามาเข้าสู่ในรั้วของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับผมเรียกถูกใช่ไหมครับค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับพอเราเข้ามาในรั้วตรงนี้แล้วเขามีระบบการเรียนการสอนยังไงที่บอกว่าเอ้ยเราเข้ามาเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้อะครับผมก็มีแบบว่าระบบระเบียบหรือว่ามีวิธีการเรียนยังไงการสอนยังไงเงี้ยครับจริงๆแล้วก็คือก็มีการสอบสเกลคล้ายรอยัลอย่างนี้เลยค่ะมีสอบสเกลด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเพลงก็ประมาณ3เพลงต่อ1เทอมอย่างเงี้ยค่ะ3เพลงต่อ1เทอมแต่ว่าดูน้อยเนาะใช่ดูใช่แต่บางคนได้เพลงยากแต่ของแป้งเนี่ยคือเนื่องจากอาจารย์เอลิเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นครูที่ตั้งใจสอนมากแล้วก็เข้มงวดกับนักเรียนทุกคนอยากให้แบบได้ดีได้เล่นเปียโนเพลงง่ายบ้างยากบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะให้การบ้านให้เพลงยากเพราะฉะนั้นการเรียนของแป้งเนี่ยมันทวีคูณเลยค่ะคือจาก3เพลงเป็น6เพลง7เพลงก็ยังมีค่ะต่อเทอมเนี่ยบางเพลงเคยมีอยู่เทอมหนึ่งอะค่ะจำไม่ได้ปี3หรืออะไรคือยาว23หน้าค่ะเพลงหนึ่งของโชแปงอะสเกโซเพลงยาวยาวมากเลยค่ะยาวมากๆแต่ก็ดีใจค่ะภูมิใจที่มีครูที่ดีในแต่ละคนในทุกคนใช่อันนี้ที่พี่เรียนที่วิทยาลัยอันนี้คือจนจบปริญญาตรีอันนี้คือมันเป็นหลักสูตรด้านไหนเอกอะไรนะครับเอกดนตรีปฏิบัติค่ะเรียกว่า Piano Performance Major ค่ะคือเรียนเพื่อเอาไว้เล่นเพื่อการแสดงแบบว่าแสดงสดเลยใช่แสดงสดก็อย่างเวลาตอนสอบคือปี3เนี่ยครับปี3สอบจบเนี่ยเขาเรียกว่า Junior Recital ก็คือ
เล่นให้กรรมการฟังเพลงยาวประมาณครึ่งชั่วโมงกี่เพลงก็ได้สามสี่เพลงหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นซีเนียร์รีไซเคิลเนี่ยก็จะใช้เวลา45นาทีค่ะครับแสดงไงก็ได้ให้ถึง45นาทีซึ่งทุกการสอบของทุกปีคือตั้งแต่ม.4 เลยค่ะม.4 อาจจะเล่นนิดหน่อยเล่น2เพลงหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้คือทุกปีต้องมีการแสดงเป็นการสอบเหมือนเล่นคอนเสิร์ตอะค่ะแต่ว่าก็ต้องทำทุกอย่างตามรายละเอียดที่อาจารย์บอกนะคะทั้งหมดก็แล้วก็จะได้เป็นคะแนนเขาก็จะมีกรรมการจากครูที่สอนเปียโนในมหาวิทยาลัยอะค่ะประมาณ 4-5 คนแล้วเขาก็จะเขียนคอมเมนต์มาให้ไปแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มีติชมอยู่เขียนอยู่ในนั้นก็บางทีเวลาสอบอะค่ะบรรยากาศก็เหมือนกับว่าเหมือนเราจัดคอนเสิร์ตเลยไหมบางครั้งอะไรนะคะเหมือนเราจัดคอนเสิร์ตเลยไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนอารมณ์จะคล้ายๆคอนเสิร์ตถ้ารู้สึกว่าจะเล่นคอนเสิร์ตแป้งจะคิดอย่างนั้นเสมอว่าเล่นคอนเสิร์ตเล่นให้มีความสุขนะให้กรรมการสอบฟังแล้วแบบไม่ให้เหมือนสอบอะไรเงี้ยพยายามจะคิดว่าแบบนี้นะคะแต่บางทีอะก็รู้สึกแบบพอเล่นผิดทิศหนึ่งได้ยินเสียงตึกๆๆๆแบบเขาเขียนอะไรมาครับก็อ่ะต่อไปก็เล่นต่อไปให้แบบใช่ใช่แต่ก็เราต้องเล่นต่อไปใช่ค่ะทีนี้พอเราออกมาจากหรือว่ามหาวิทยาลัยแล้วอะครับผมมันก็ต้องสู่ในโลกการทำงานแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ทีนี้พี่เขาเรียกว่ารับมือกับการเดินสายอาชีพนี้ยังไงแบบว่าคือต้องยอมรับกันอย่างนึงเลยอะว่าธรรมดาแล้วว่าคือคนตาบอดอะมันก็มีไม่กี่อาชีพมันมีไม่กี่ทางเลือกนักแล้วก็เอาจริงๆกว่าเราจะแม้แต่จะเข้าไปสู่เส้นทางโอเปอเรเตอร์ใดๆก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่พี่ทำยังไงให้ดนตรีมันสามารถมาทำเป็นอาชีพได้อะก็คืออย่างนี้ค่ะถึงจะเป็นคนตาบอดหรือว่าปกติอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเส้นทางแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าแค่เพียงแต่ว่าก็ต้องทำสุดความสามารถต้องมีความคืออย่างแรกอ่ะต้องใจรักก่อนใจรักเนี่ยความมุ่งมั่นความพยายามมันจะตามมาในระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องทำให้เพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเน้นอย่างสมมติคนตาบอดเนี่ยสมมติจะร้องเพลงใช่ไหมคะอาจจะมีข้อจำกัดบ้างว่า acting ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีแววตาท่าทางหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ก็ยังสื่อสารด้วยความสุขก็ได้อะแบบยิ้มอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทำให้ได้ดีก็คือเหมือนกับว่าสมมติอยากร้องเพลงให้เพราะก็ไม่ใช่เพราะธรรมดาต้องเพราะมากๆทวีคูณเลยค่ะหรือถ้าจะเล่นดนตรีเก่งๆต้องเล่นให้ดีมากๆต้องซ้อมหนักต้องคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมแลกกับเวลาที่แบบไม่ได้ไปเล่นสนุกกับไม่ได้สนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีเวลาผ่อนคลายนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะแล้วก็ทำด้วยความสุขอะค่ะก็ไม่ได้ไปกดดันมันว่าโหจะต้องทำให้ได้นะแค่เพียงแค่ว่าทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสมมติจะซ้อมเพลงวันนี้ให้ได้หนึ่งหน้าก็ต้องทำให้ได้หนึ่งหน้าสม่ำเสมอไม่ค่ะถ้าทำได้แบบนั้นทำด้วยความสุขทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอะเชื่อว่าก็จะมีโอกาสค่ะเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราอยู่แล้วก็ซึ่งพี่เองเท่าที่เราดูข้อมูลมาคร่าวๆเนี่ยคือต้องบอกอย่างหนึ่งเลยว่าเส้นทางที่เรามองเห็นเนี่ยคือพอพี่ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วอะ
ครั้งแรกที่เราเห็นพี่แป้งในสื่อกระแสหลักอะครับก็จะเห็นพี่ไปประกวด Thailand Got Talent ในช่วงปี54หรือ55สักอย่างนึงจำไม่ได้น่าจะ55หรือ56อ่ะประมาณนี้หรือ56น่าจะเป็น55ตอนนั้นน่าจะเป็นเวทีแรกๆเลยใช่ไหมพี่ที่เข้าไปอันนี้คือเวทีแรกที่ประกวดในรายการทีวีคือก็จริงๆแล้วโดยส่วนตัวก็ชอบดูรายการพวกร้องเพลงหรือว่าประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างดูพูดชื่อรายการได้ใช่ไหมได้อย่างดู Academy Fantasia ดูThe Star ดูการประกวดดนตรีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเคยบอกแม่ว่าเนี่ยอยากไปร่วมสนุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้ประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ลองให้ไปนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นรายการ Thailand Got Talent ค่ะซึ่งจำได้ว่าพี่เข้าไปในรอบของเซมิใช่ค่ะใช่ๆจำได้บรรยากาศในการประกวดของไทยแล้วแบบว่าโอ้โหดูแบบจริงจังค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะครับพี่ได้เตรียมตัวยังไงบ้างก็เอาเพลงที่ถนัดอะค่ะมาลองประกวดดูอย่างคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟังเพลงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบเพลงที่แบบใช้นิ้วเล่นแบบไล่เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีเพลงหนึ่งที่เล่นอยู่ประจำคือสเกโซที่บอกว่ายาว23หน้านะแต่ว่าใช่แต่เอาบางส่วนมาเพื่อให้เล่นได้ประมาณ1นาทีหรือ2นาทีจำไม่ได้ก็ตอนนั้นเล่นประกวดไปก็กรรมการก็ชอบค่ะเพราะว่าจากที่เล่นนอกจากไล่นิ้วมันจะมีแบบกระโดดไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโดดมือออกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคีย์มันก็เลยทำให้ดูเพลงเนี้ยดูน่าดูสนุกในการเล่นดูน่าสนใจใช่ค่ะส่วนรอบสองเนี่ยก็ร้องเพลงเป็นเพลงอิตาเลียนใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าอย่างไม่เคยร้องเพลงโอเปร่าแล้วนั่งเล่นเปียโนไปด้วยแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะและทีนี้พอวันนั้นไปก็ควบคุมสติค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็ทำได้แต่เพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะคือถ้าเกิดร้องแล้วยิ่งร้องโอเปร่ามันจะต้องแบบมีความแบบต้องยืนร้องมันถึงจะแบบว่าฮู้ได้อะไรประมาณเนี้ยพี่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตเยอะๆคือเกรงหน้าท้องเยอะๆเพื่อที่จะให้เสียงออกมาแล้วก็เปิดคอเยอะๆค่ะตอนนั้นคอแห้งไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะตั้งใจกับตัวเองบอกว่าห้ามตื่นเต้นน่ะถ้าตื่นเต้นเมื่อไหร่น่ะไม่ใช่หลุดอย่างเดียวค่ะเสียงจะเพี้ยนแล้วก็จะมีเสียงแบบหายใจอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แต่ตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะก็ทำที่สัญญาไว้กับตัวเองยังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ผ่านไปได้ก็ยังโอเคอยู่พอมาฟังอันย้อนหลังก็มีจุดผิดพลาดเหมือนกันบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะใช่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าการที่อยู่ๆคนที่แบบว่าเรียนจบมาแล้วอะไรมาเนี่ยแล้วแบบก้าวเข้าไปสู่ในแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยสื่อกระแสหลักอะไรมาเนี่ยครับคือในครั้งนั้นน่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเท่าที่ผมเห็นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนพิการคนอื่นๆได้เข้ามาประกวดบ้างมาเล่นกีตาร์มือเดียวมาอะไรต่ออะไรซึ่งโหพี่แป้งเปิดอะตอนนั้นเปิดจริงๆแล้วจริงๆเราก็ยังออกสื่ออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานด้านคนพิการนะครับก็ดูเหมือนจะมีร่วมกับ
ทางสถาบันดนตรีคนตาบอดด้วยใช่ค่ะนะครับหลายๆอย่างอะไรมันเนี้ยก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าโอเคแล้วคือพี่ได้ออกสื่อจนมีวงเป็นของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องวงนะครับคือต้องถามอย่างนึงว่าพอพี่เข้ามาวงการของนักดนตรีคนตาบอดพี่เห็นใช่ไหมฮะว่าแบบว่าเฮ้ยคนพิการอ่ะไม่ว่าจะแบบด้านใดๆอะไรมันเนี่ย คือค่อนข้างจะคือเข้ามาสื่อเว็บเดียวแล้วก็หายเว็บเดียวแล้วก็หายหรือบางทีเข้ามาแล้วก็คือที่อยู่ในรอบแรกๆก็มีที่อยู่ในรอบลึกๆก็มีอะไรมันเนี่ยพี่มองคนพิการที่เข้าไปสู่ดนตรีกระแสหลักอย่างเงี้ยยังไงบ้างอันนี้ในแง่ของการประกวดใช่ไหมคะที่ว่าเข้ารอบลึกใช่ใช่ใช่อ๋อคืออย่างงี้ค่ะจริงๆก็คือถ้าเป็นประกวดในรายการนะคะอย่างรายการทีวีก็จะมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องว่าแบบคนนี้แอคชั่นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีข้อจำกัดใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือก็อยากให้ยอมรับตรงนั้นแต่ว่าก็ขอให้ภูมิใจค่ะว่าทำเต็มที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่แบงบอกว่าเมื่อไหร่ที่ทำแบบทวีคูณอย่างเงี้ยถ่ายทอดอารมณ์แบบสุดๆไปเลยหรือว่าร้องเพลงให้เพ้อมากๆเล่นดนตรีให้เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบงว่าแน่นอนค่ะต้องมีโอกาสแน่ๆใช่ค่ะซึ่งพี่แป้งก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดๆเนี้ยจุดที่แบบว่าเราไปกับไอตัวเขาเรียกอะไรนะรอบหรือว่าตัวเนื้องานในสื่อกระแสหลักมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าสุดปังจนถึงอันดับหนึ่งแต่เราก็ยังมีงานของเรามีวงของเราอยู่ด้วยเห็นได้ยินว่าชื่อวงอภิวาทอยากให้เล่านิดนึงว่าสมาชิกเป็นใครยังไงกันบ้างอะไรแบบเนี้ยครับก็สมาชิกเนี่ยจะมีพี่ยุ้ยสาวคนม่วงครวนค่ะเป็นมือเชลโลแล้วก็เป็นหัวหน้าวงก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นวงเฉพาะกิจไปประกวดรายการ The Band Thailand ค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ยุ้ยกับพี่มดเนี่ยพี่มดชื่อสุภวิทย์วินิจฉัยกุลนะคะเล่นไวโอลินคือสองคนนี้พี่ยุ้ยกับพี่มดอยู่บ้านอยู่ระแวกเดียวกันค่ะก็ชวนก็เล่นดนตรีกันมาเรื่อยๆร่วมงานกันก็รู้จักกันอยู่แล้วและทีนี้วันนึงเนี่ยพอดีนักร้องนะคะนักร้องที่จะไปร่วมประกวด The Band Thailand เนี่ยเหมือนเส้นเสียงอักเสบอะค่ะไม่สบายก็เลยเปิดหารับสมัครนักร้องผู้หญิงทีนี้เนี่ยแป้งคือโชคดีที่ตอนนั้นน่ะคือเขาให้ส่งคลิปไปใน Facebook ทีนี้โชคดีที่ตอนนั้นหลังประกวด Thailand Got Talent ได้ 2-3 วันไปเล่นในงาน Miss Wheelchair 2012ของเล่นเปียโนกับพี่เป้ VTO นะคะอ๋อ VTO ครับผมใช่ค่ะก็พี่เป้เขาเล่นไวโอลินแป้งก็ร้องเพลงเสน่หากับพี่เป้ทีนี้ก็เอาคลิปนั้นเนี่ยส่งไปครับส่งไปแล้วพอดีพี่มือเชลโล่ค่ะเขาเล่นเครื่องสายด้วยแป้งก็เดาว่าส่งไปเล่นละกันเขาอาจจะชอบคลิปนี้มากอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเขาโทรมาเลยค่ะครับใช่เขาโทรมาเลยแล้วก็ได้คุยกันก็เลยได้ไปเล่นใน The Band Thailand ครับใช่ค่ะซึ่งพี่ยุ้ยเนี่ยคือก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นรู้จักกันมาในคือในทีวีค่ะเขาก็ประกวดเวทีเดียวกัน Thailand Got Talent นะคะแต่ประกวดคนละวันไม่ได้เจอเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไปดูผลงานที่เขาเล่นนะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะก็เลยแบบก็แอด Facebook คุยกันแล้วพอเอิญมันมาถึงจังหวะนี้พอดีที่ว่า The Band Thailand ทีนี้ไปประกวดก็ได้ประสบการณ์เลยค่ะเพราะว่าอย่างก็จะมีโปรดิวเซอร์มีพี่เจฟวันธนามีพี่
พี่เจวัฒนาพี่หนึ่งจักรวาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนแล้วก็แก้เพลงให้ครับที่จะไปประกวดรอบสองก็ได้เข้ารอบแรกไปค่ะก็ติดในค่ะหนึ่งในห้าวงในประเภทอะคูสติกค่ะพี่แป้งครับแล้วความสุขจากการที่เราได้เล่นดนตรีอะครับผมมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเรารับรู้ได้ยังไงบ้างอะครับค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยตอนที่เรียนเปียโนไปตอนช่วงแรกๆก็มีความสุขอยู่กับเครื่องดนตรีของตัวเองก็คือเปียโนว่าเสียงเป็นอย่างนี้นะเล่นแล้วเพราะจังเลยอย่างเงี้ยแล้วขั้นต่อมาก็มีความสุขอยู่กับคนที่มานั่งฟังสมมติแค่คนเดียวอย่างเงี้ยสมมติแม่มานั่งฟังหรือเพื่อนมานั่งฟังแค่คนเดียวอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหได้เล่นให้เขาฟังนะแบบอยากให้เขามีความสุขบ้างแล้วก็พอได้เล่นตั้งแต่คนหนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งหลายๆคนก็อยากจะแบ่งความสุขให้เขาด้วยเสียงเพลงเนี่ยก็เล่นไปให้เขาฟังแล้วมีความสุขที่สุดอะค่ะก็ยากค่ะคือคนทั่วไปอ่ะเขาจะรับรู้จากแววตาใดๆก็ตามอะเนาะพี่แต่เรามองไม่เห็นเนี่ยเนาะเราจะรับรู้ถึงบอกว่าสิ่งที่คนฟังเขาสื่อมาอะไรมาเนี่ยได้ยังไงก็จะรู้ได้บางส่วนนะคะอย่างถ้าการอันนี้พูดถึงการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงด้วยอะไรมาเนี่ยเราจะรับรู้แบบสิ่งที่เขาส่งมาให้กับคนร้องหรือคนเล่นได้ยังไงก็อารมณ์ที่ถ่ายทอดไปค่ะ อย่างเช่นถ้าเป็นเพลงที่สดใสแล้วถ้าเกิดเขาร้องแล้วมีน้ำเสียงที่ติดยิ้มไปด้วยแสดงว่าเขามีความสุขแล้วเขามีความสุขที่เขาร้องเพลงค่ะมีการใช่มีการแบบว่าถ้าสมมติเขามีการร้องตามแล้วเราก็จะฟังจากน้ำเสียงใช่ค่ะใช่ฟังจากน้ำเสียงในทุกๆวันนะครับพี่ความสุขมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างอะครับความสุขถ้าพูดถึงความสุขของตัวพี่แป้งเองเลยอ๋อก็คือแป้งโชคดีนะคะที่คุณแม่คุณครูแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้คิดบวกไว้ค่ะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆแฝงอยู่เสมออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่แข่งก็เทเลนต์แล้วก็ยอมรับนะคะว่าพอตกรอบไปอ่ะก็ค่อนข้างเฟลเหมือนกันเฟลไปเป็น น่าจะเป็นหลายทีเลยช่วงนั้นก็แบบไม่ได้ฝึกจิตใจตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบคือพอทำอะไรแล้วก็คาดหวังสูงแล้วมันก็จะเฟลง่ายใช่ไหมคะทีนี้พอคุณแม่มาเตือนสติแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นทำสมาธิก็เลยทำให้จิตใจเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วพอดีเนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตกรอบของตรงนี้ไปอ่ะก็คือก็ยังได้เจอกันกับคนที่แข่งขันด้วยกันหลายคนรวมถึงพี่ยุ้ยแล้วก็ได้มาทำต่อในวงอภิวาทได้ไปประกวดรายการต่อไปถึงตกรอบไปก็ยังได้ทำดนตรีอยู่เพราะฉะนั้นมันมีทางให้ไปอยู่แล้วค่ะไม่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไปจมปักกับมันว่าโอ้ทุกเนาะนี่ทำเต็มที่แล้วทำไมไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยมันก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบมันแค่นี้เองถ้าเต็มที่ก็คือไม่ต้องไปเสียใจกับมันเพราะว่าเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วแล้วก็ยังมีทางอีกเยอะแยะที่เราสามารถเดินไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีค่ะคือการคิดอะไรที่เป็นบวกเนี่ยมันทำให้ใจสบายด้วยค่ะทำให้ใจสบายแล้วก็ทุกอย่างพลังบวกอ่ะมันจะดึงดูดมาดึงดูดทั้งคนหรือใช่ทั้งคนเลยค่ะใช่โชคดีที่ได้เจอแบบครูที่ดีมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ดีนะคะแล้วก็เจอเพื่อน
พี่แป้งมองอนาคตในเรื่องของเส้นทางดนตรียังไงบ้างอะครับผมในอนาคตก็แป้งก็ยังจะคงเล่นดนตรีต่อไปนะคะทำเพลงแล้วก็แต่งเพลงนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แป้งรักอยู่แล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยทางก็จะมี Facebook Page นะคะชื่อแป้งอุบลวรรณเปียแก้วอันนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ P A N G แล้วก็เว้นวรรค U B O L W A N แค่เขียนแป้งอุบลวรรณมันก็ขึ้นแล้วค่ะก็ขึ้นแล้วก็ถ้าไปเสิร์ชใน Facebook พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ค่ะแป้งเว้นวรรคอุบลวรรณมันก็จะขึ้น Facebook แป้งอยู่แป้งก็จะคอยอัปเดตไปเล่นดนตรีที่ไหนอะไรเงี้ยทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้ค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะ Facebook แป้งอ่ะชื่ออุบลวรรณเปียแก้วแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแป้งก็ตั้งชื่อสำรองไว้เป็นภาษาไทยเขียนว่าแป้งอุบลวรรณก็จะได้หาง่ายขึ้นค่ะค้นหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มี YouTube ค่ะชื่อเดียวกับ Facebook ค่ะอุบลวรรณเปียแก้วภาษาอังกฤษเดี๋ยวสะกดให้มั้ยคะครับ U B O L W A N นะคะ U B O L W A N อุบลวรรณแล้วก็เปียแก้ว P I A K A E W ค่ะ P I A K A E W เปียแก้วนะครับก็สามารถติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมเข้าใจว่ายังมีแฟนเพจของวงอภิวาทด้วยใช่ค่ะพิมพ์คำว่าอภิวาทภาษาไทยค่ะนะครับก็ไปค้นหานะครับได้เหมือนกันนะครับ